ตอนนี้อ่าฮะนักร้องเยอะแล้วอ่าฮะใช่ครับนักแสดงดีๆอือฮึมีเกิดขึ้นอีกหนึ่งคนครับอ่าฮะเราอยากจะให้เบนเนี่ยหันมุ่งหน้าไปทางละครเวทีอะไรไปเลยไปสู่ออสการ์เลยเล่นละครอะไรไปเลยดีกว่าไม่ได้เล่นบทเป็นเพลงได้อย่างบทเดียวบทอื่นเล่นก็ไม่กินก็ไม่กระเทยเท่านั้นขอต้อนรับทุกท่านสู่คอนเสิร์ตมินิมอลครับเพราะทำไมฉันต้องยืนให้เธอสองคนลุกก็เดี๋ยวสักพักกูมาอยู่เดียวแล้วกูจะโดนไงอ๋อโอเคเล่นก่อนเราต้องรีบวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนพวกเรามากเลยครับไม่มีคำขอบคุณเลยที่ต้องเป็นวันนี้แหละช่วยขอบคุณให้ตัวเองในนามด้วยครับที่วันนี้ขอบคุณมากเลยครับมาร่วมกันวันนี้พวกเรามั่นใจว่าบรรยากาศความรักจะอบอุ่นเต็มพอไปหมดเลยนะฮะทำไมก็มันมาจากจิตใจของคนที่กำลังมีความรักทั้ง3คนไงนี่ก็แต่งงานแล้วนี่ก็ใกล้แล้วทีนี้รอจดหมายสมรสอยู่จดหมายสมรสรอให้เขาแบบว่าตั้งกฎหมายว่าแต่งงานได้ก่อนแล้วค่อยแต่งตอนนี้แต่ว่าไม่ได้แต่งแต่ว่ามีลูกมีผัวเรียบร้อยแล้วคือจริงๆเนี่ยทีมงานที่ทำเสื้อผ้าเนี่ยขัดใจมันมากเลยนะครับทำไมไม่จัดกระโปรงมาให้มันเป็นรูแล้วรอดเขาบอกว่าเป็นคนขาเนี่ยอยากให้โชว์ขาไหนครับเล็กตรงไหนบอกที่ขาสิอย่างบอกเธอเลยไงคือจริงคอนเสิร์ตนี้ไม่มีสคริปต์นะครับเราจะพูดอะไรโม้ชวนเล่ยเปื่อยถ้าเกิดว่าเริ่มที่จะแบบว่าเอ้ยไม่สนุกแล้วก็เงียบเงียบไม่ต้องตอบครับเราจะได้ตัดข้อเพลงเลยทันทีโอเคโอเคเขาเงียบมา5นาทีแล้วล่ะเขาเงียบมาประมาณ5นาทีพูดอยู่คนเดียวเลยดีละโอเคถ้างั้นเรางั้นช่วงนี้ดิเราจะปล่อยดีไหมปล่อยให้บ่อยดีไหมปล่อยให้บ่อยแล้วก็เข้าไปตัดได้เลยครับก็จริงๆเราต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเรารวมเพลงรักที่เป็นเพลงดูก่อนว่าวันนี้ใครที่มาพร้อมกับคนรักบ้างพี่มิสตี้ผ่านไปแสดงได้แสดงตัวนะไปน้อยมากเลยอ่ะใครมากับเพื่อนรักใครมากับครอบครัวใครโสดใครกับว่ามาประสบดีได้ผัวแน่นอนมาสุขกับ Before Valentine ครับผมขอมอบเวทีนี้ให้กับคุณบอย Peacemaker จ้าคุณครับผมกับพี่บีเนี่ยเข้าเบเกอรี่พร้อมกันเลยใช่เซ็นสัญญาวันเดียวกันเออแล้วเป็นไงแล้วเข้าลองเข้าไปดูเจ๊งมาดิเจ๊งเขาย้ายมาเปิดเริ่มเองไงเอาเหรอไม่เดี๋ยวก่อนขอเล่าเรื่องนี้ก่อนไม่มีใครรู้ครับใต้ตึกเบเกอรี่นะมันตอนนั้นมันยังไม่แก่ตัวเป็นหนึ่งมาแบบแมนมากเลยเด็กสาวเนี่ยกำลังจะขึ้นรถตู้ไปทัวร์ต่างจังหวัดไม่ต้องมาช่วยเลยไม่ได้ยังไงก็เมาเรื่องนี้เอาไปสิก็ทำมึงถูแลงอ่ะก็ดูแลพี่ดูแลเชื้อก็อยู่ใต้ตึกเบเกอรี่กันแล้วก็ขึ้นรถตู้ไปทัวร์บังเซอร์ด้วยกันเชนโดมาแล้วก็เป็นยินสุดที่อยู่ใต้ตึกสับสีกระแพสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่พี่เพื่อนแมนมากนะครับเราก็เอาพี่เด็กสาวนี่แหละครับยังก็ขึ้นรถตู้ไปนั่งรถตู้ไปขึ้นไปนั่งรถตู้ปุ๊บสักพักโทรศัพท์มาอ่ะรับโทรศัพท์สิฮัลโหล
หรอถ้าเราไม่ทำงานอยู่อ่ะคือก็ไม่เวลาที่มันใส่โทรศัพท์มันก็จะอยู่ในโลกของเราเราก็เป็นตัวเองไงกูไม่เคยรู้ไงของแบบนี้หน้าไม่ให้แต่ใจรักนะมันต้องทำกันไม่ได้หรอคุณทงชัยผมสตาร์ทไปประมาณ4วินาทีผมหันไปมองกันเองแล้วมันก็พูดอะไรของมัน something แบบว่าภาษาหมู่ของพวกเธออะสักพักหนึ่งแล้วเราก็เลยเราก็เองก็อ๋อโอเคหลังจากนั้นมันก็แกรนด์โอเพนนิ่งกับผมมาเรื่อยนะไปทัวร์ต่างจังหวัดไปอะไรกดกิ่งห้องผมเขาบอกว่าชายช่วงนั้นมันคงแบบฮอร์โมนมันพรุ่งพล่านเข้าใจแต่กูเป็นคนที่เห็นไงเด็กวัยอายุแบบ20เนี่ยฮอร์โมนกำลังพุ่งเลยแบบเฮ้ยปาร์ตี้ดีวะพี่หัวมึงมันกดกิ่งห้องผมอ่ะติ้งๆผมก็ไม่ได้ดูอะไรเปิดมาพูดไม่ถูกอย่าพูดอะไรล้อแหลมไม่ได้ล้อแหลมฟังก่อนสิปึ้งเปิดประตูมายีนี่ใส่ผ้าเช็ดตัวแล้วก็บอกมีใครนวดไหมคะคือจริงๆผมไม่กล่าวว่าผมจะเล่นอะไรเยอะนะขอพูดเลยคำเดียวได้ป่ะเนี่ยหวังขอพูดเลยคำเดียวได้ป่ะนะครับหอยผมจะเป็นหอยที่น่ารักตัวนึงร้องไหมครับเพลงต่อไปคือผมตั้งใจกับตัวเองมาหลายงานแล้วว่าเฮ้ยเราจะออกสาวน้อยลงไม่สำเร็จเลยสักงานพอเปิดตัวกูก็โค้งแล้วว่าแบบมันพลาดตรงไหนเราพยายามจะคิดไม่ถูกพลาดตรงไหนทำไมเราถึงออกสาวเร็วมากไม่รู้เหมือนกันคือพอไฟส่องหน้ากูแบบเลยอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนลืมภาพปัจจุบันก่อนย้อนกลับไปสู่อดีตเป็นสักพักหนึ่งสมัยตอนยังเป็นผู้ชายอยู่เอาสมัยตอนนี้เจอกันได้เลยนี่นะไม่มีวันนี้ครับเพลงต่อไปนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักหลายๆคนไม่รู้จักพูดเกิดไปก่อนเอาแบบว่าหลายๆคนแบบพยายามมองมานานแล้วว่าจะร้องสักทีไหมก่อนจะร้องต้องขอบคุณเจ้าของเพลงเขาครับว่าเขาตอนนี้เนี่ยตอนแรกอยากจะร้องอยู่ตรงนี้ที่เธอตรงนี้ก็ต้องขอบคุณคุณบอยไกลด้วยนะครับนี่อันนี้ขอบคุณจริงๆขอบคุณจากบอยไกลบอกว่าถ้าเป็นบินอยู่บีล็อกเนี่ยฟรีทำให้วงการนี้ได้ยินดีด้วยตอนแรกเนี่ยคิดอาชีพเสริมกับผัวแล้วนะทำอะไรอ่ะเวลาเราจะขึ้นคอนเสิร์ตทีเนี้ยทางผู้จัดบอกว่าค่าลิขสิทธิ์แพงมากคุณเบนร้องเพลงนี้ไม่ได้เพลงนี้ของค่ายนี่แพงมากเพลงนี้เดี๋ยวพี่ของคุณก่อนอาจจะต่อรองคืออะไรคุณมันเป็นเม็ดเงินมันเป็นอะไรอย่างนี้ไปหมดเลยรู้สึกว่าการที่เราจะร้องสักเพลงหนึ่งเนี้ยมันมีเรื่องที่มาขวางอยู่ตลอดเลยต้องขอบคุณทุกคนที่ยังสนับสนุนวงการเพลงขอบคุณมากนะเพลงต่อไปจะเป็นการดีมากเป็นกำลังใจให้กับทั้งศิลปินทั้งนักดนตรีรวมถึงผู้แต่งด้วยถ้าร้องได้ช่วยพวกเราร้องกันนะครับ